ขนมจีนต้องกินคู่กับน้ำยาแต่ถ้าจะให้ดีคุณต้องกินคู่กับผมนะฮะแน่วันนี้เอิร์ธสดชื่นจะพาคุณไปดูวิธีการทำเส้นขนมจีนสูตรโบราณไร้สารหากินยากนะที่ขนมจีนเส้นคุณย่าไปครับครับสวัสดีครับน้องเชคครับสวัสดีครับขั้นแรกเลยขั้นแรกก็คือเอาข้าวสารนะครับมาแช่น้ำ2ชั่วโมงครับผมใครข้าวใช้น่านก็ข้าวเหลืองมาทิวเลยข้าวนั้นเพราะว่าเป็นข้าวพันแข็งครับหมักข้าวไว้ในตะกร้า2คืนทำไมต้องปลูกข้าวเองเพื่อมาทำขนมจีนเพราะว่าเราปลอดสารเคมีเรายืนหยัดมาอยู่ได้ถึงทุกวันนี้เพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารกันบูดอะไรเลยเกิดอะไรเงี้ยนะครับผมปึ้มแล้วเราก็มาใส่กับข้าวครับผมที่เราไว้หมักไว้แล้ว2วันใช่ครับที่เราล้างน้ำแล้วเนอะเกลือช่วยอะไรเกลือช่วยในการถนอมอาหารครับเราคลุกเคล้ากันเข้ากันแล้วเราก็นำมาใส่เครื่องโม่ใช่ไหมใช่ครับเอาเลยครับใส่เครื่องโม่ฟรึ่มอันนี้เพื่ออะไรครับอันนี้เพื่อโม่ให้ข้าวกับเกลือมันผสมกันเป็นแป้งก็จะบดออกมาเป็นอย่างนี้เนาะเป็นคันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นน้ำเลยเนาะครับผมเป็นแป้งเลยนะมันเป็นอย่างนี้เลยนะสวัสดีครับกรองแล้วต้องมีกีตาร์มีอะไรงี้ด้วยไหมไม่ใช่นะเรามาตั้งวงกันก่อนไหมพี่นุชฮะเอานี่ครับฟรึ่มนี่ทำไมเราต้องกรองอ่ะกรองให้เอากากมันออกอ๋อเอากากออกข้าวที่เราบดไม่ละเอียดใช่ครับผมอ๋อเราต้องการแป้งที่ตกตะกอนข้างล่างกี่วันเนี่ยแบบเนี้ย2วันครับผมโหเป็น4แล้วนะกว่าจะได้ขนมจีนเส้นเล็กๆเนี่ยเล็กมากๆเลยนะเรื่องทําเรื่องใหญ่กรองมันก็จะได้แบบพอ1วันแล้วมันก็จะแบบเป็นน้ำออกมาเราต้องตักน้ำทิ้งน้ำทิ้งจนเหลือแค่แป้งข้างใต้แล้วเราก็เติมน้ำเข้าไปใหม่ทำแบบนี้อีก2วัน4วันแล้ว4วันแล้วอ่ะทำวันละ300กิโลครับผมโอ้โหสุดยอดนะเดี๋ยวผมไปดูขั้นตอนต่อไปนะอันนี้นะกระสอบเบอร์เริ่มเบอร์เทิมเนี่ยนะถุงเบอร์เริ่มเบอร์เทิมเนี่ยคืออะไรอันนี้คือแป้งครับผมที่ได้จากการที่มันนอนก้นอ๋อแป้งเหลวนอนก้นระยะเวลาแป้งแข็งในนานไหมประมาณ1วัน1วัน1คืนเป็น5วันแล้วประมาณนั้นครับผมตอนนี้เป็น5วันแล้วไปต่อไปครับไปครับไป5วันผ่านไปคุณเช็คคุณทำซาลาเปาด้วยเหรออ๋อไม่ใช่เหรอซาลาเปาลูกเบิร์ดเริ่มเบิร์ดเริ่มมันคืออะไรมันคือแป้งครับผมแป้งอะไรอ้าวนี่เรารู้เลยคืออะไรแป้งอะไรนี่อุ้ยอยากกินไอติมวานิลาคอนเบิร์ดเริ่มเบิร์ดเริ่มเลยอ่ะเนี่ยคุณดูดิไอติมวานิลาคอนเบิร์ดเริ่มเบิร์ดเริ่มไอติมกะทิอ่ะใช่ป่ะคุณเช็คนี่ไอติมกะทิไม่ใช่นี่คือแป้งนะแป้งข้าวนะนี่เบิร์ดเริ่มเบิร์ดเริ่มมันก็จะออกมาสวยๆขาวๆงี้เลยเพราะมันทำมาจากข้าวและเกลือเท่านั้นอันนี้คือข้าวและเกลือเท่านั้นแล้วทำไงต่อครับเริ่มโอ้โหอันนี้คืออะไรอันนี้คือสาแรกผมเคยได้ยินว่าบ้านแตกสาแรกขาดสาแรกขาดนี่ยุ่งเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีใส่เอาเนี้ยไปใส่ออกไปต้มครับอันนี้คือสาแรกเพื่อจะใส่เอาตัวแป้งสาแรกขาดไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยเพราะว่าอดขายขนมจีนเลยนะนี่โอ้เท่เลยนะไปครับเอาสาแรกไปอย่าให้สาแรกขาดนะไม่ได้กินขนมจีนสูตรโบราณจริงๆอ่ะเป็นเตานึ่งเตาต้มอ่ะเนี่ยเป็นใช้ขั้วง่ายเป็นฟืนเลยอ่ะแล้วเราก็นำสาแรกเนี่ยมาใส่ในนี้นี่อ๋อนี่ใช้สาแรกมาทำนี่คุณใส่ลงมานี่ฟืมโอ้โหเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนี่เกิดมาเพิ่งเคยเห็นเอาแป้งมาใส่ใช่ไหมใส่ไปทั้งสาแรกนี้เลยแล้วก็ปิดลงไปโอ้โหคุณเอ้ยอันเนี้ยเราทำมากี่ปีแล้วขนมจีน15เข้าปีที่16แล้วครับผมเป็นรุ่นที่3รุ่น3ครับผมเป็นหลานเหรอเพราะว่าเป็นหลานของคุณย่าแต่สมัยก่อนน่ะคือคุณย่าทํามากับยายชวดตัดสูตรมาจากดั้งเดิมแล้วแล้วมันแค่10กว่าปีมันต้องเกินดิเพิ่งรื้อฟื้นมาทําอ๋อแต่ก่อนทํามานานแล้วก่อนนะทํามานานครับแล้วเราก็มารื้อฟื้นเอาตรงเนี้ยมาเป็นอาชีพใช่ครับอ๋อคุณดูนะครับผมฟังแล้วผมคิดถึงยังไงรู้ป่ะตอนที่ผมไปเปิดรายการตรงที่มีข้าวอ่ะคนเราอ่ะอย่าลืมรากสิ่งสําคัญที่สุดก็คือรากนะข้าวเนี่ยก่อนจะมีรวงมันต้องมีรากใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นวัยรุ่นคุณอย่าลืมนึกถึงรากของคุณคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณกลับมาดูแลรากของคุณได้ดีเถอะแล้วคุณจะผลิดอกออกผลออกรวงไว้เก็บกินได้คุณเรียนจบอะไรนะคุณเอาไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจที่บ้านคุณใช่ไหมคุณเอามาพัฒนาต่อยอดใช่ไหมกี่นาที45นาทีครับ45นาทีเพื่อให้แป้งสุกให้แป้งมันสุกแล้วก็ให้มันเข้าให้มันได้ที่อ๋อให้มันได้ที่สวัสดีครับขั้นตอนต่อไปหลังจาก45นาทีปึ้มนี่หลังจากต้มแล้วทํา5โมงก็รอ4 5โมงแล้วแต่เราใส่น้ํานิดหน่อยขั้นตอนนี้ใส่น้ํานิดหน่อยทุกขั้นตอนปลอดสารไม่มีสารเวลาที่เราได้กินขนมจีนคือเราได้กินข้าวนั่นเองข้าวที่มีการหมักจะฟุ้งหน่อยอันนี้คืออะไรครับแป้งมันครับ
แป้งมันนี่คือช่วยให้มันอันนี้คือเป็นสูตรของเฉพาะที่นี่เลยคือเป็นสูตรของที่นี่ที่เดียวใช่ครับใครเป็นคนคิดคุณย่าคิดเหรอคุณย่าครับอ้าวคุณย่านี่คุณย่าคิดคุณย่านั่งหัวเราะเอิร์ธต้องเป็นต้องนานแล้วผมไม่ได้ถ่ายสวัสดีครับคุณย่าใช่สวัสดีครับคุณย่าสำเนียงค่ะนี่คุณย่าสำเนียงแล้วเคยได้ยินสำเนียงแบบเอิร์ธเปล่าสำเนียงคนบ้านโป่งใช่บ้านโป่งกับเราตรงนี้เหมือนกันเออเหมือนกันเหมือนกันคนเหมือนกันมาคุยกันอ่ะอันนี้ทำไมต้องใส่แป้งมันอ่ะทำไมใส่แป้งมันก็คือให้เส้นมันลื่นลื่นก็เหนียวเส้นจะลื่นเลยแหละลื่นเพื่อความอร่อยค่อยๆจางอ๋อคือเราอยากให้มันเส้นมันลื่นขึ้นพอกินเสร็จปุ๊บเรียกอะไรวะล่อลื่นเฮ้ยนอนล่อลื่นเฮ้ยไม่เอาตัดทิ้งเลยอันนี้กี่นาทีครับแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์ของพี่หน่อยนี่เขาบอกแล้วแต่อารมณ์พี่หน่อยคือตอนนี้ขั้นตอนนี้ต้องใช้สายตาแล้วดูความเข้าใช่ไหมพี่หน่อยใช่คือเราระบุเป็นนาทีไม่ได้เพราะบางทีแป้งอาจจะต้มมาเนี่ยมันเกินมันน้อยกว่าอะไรเงี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าต้องอาศัยประสบการณ์ใช่คุณกว่าจะเป็นขนมจีนเส้นเล็กๆใช้เวลา5วันฟ้าๆแล้วอ่ะใช่ครับฟ้าเลยอ่ะฟ้าเลยไม่ใช่กว้าด้วยฟ้านี่ผมบอกแล้วมุกผมระยะไกลถ้าผมเล่นนี่คนนี้ต้องหัวเราะตลอดนะวันนี้เขาบอกเขาจะไม่ดูรายการอะไรเขาดูรายการเอิร์ธเขาขำแล้วไปต่อครับอันนี้คือเป็นอะไรมันเป็นแป้งเหรอแป้งที่มันสุกยังนี่สุกแล้วต้มนั่นแหละต้มแล้วอ๋อต้มมาแล้วมันได้อย่างนี้นี่คุณกินนี่คุณซอฟเสิร์ฟเลยนะใช่คุณเชคครับคุณหลังจากไอติมวานิลาคุณทำเป็นซอฟเสิร์ฟนี้เลยเหรอใช่ซอฟเสิร์ฟเลยไม่ใช่คุณแป้งที่เราได้คือมันเหลวอยู่แล้วครับแต่ว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ดันแป้งเข้าไปสู่การโรยครับผมเพื่ออะไรให้มันเหลวขึ้นเป็นการเวียนครับให้แม่หน้ามันแข็งอ๋อเป็นการเวียนแป้งเพื่อให้มันแบบพูดง่ายให้มันเหลวตลอดเวลาใช่ครับผมเพื่อจะนำไปสู่ขั้นตอนการโรยตอนนี้นะครับบรรยากาศสดๆนะครับเอิร์ธอยู่ที่โพธารามซีเอิร์ธที่โพธารามมีไหมเนี่ยผมอยากรู้ว่าใครเป็น FC เอิร์ธจากโพธารามคุณเม้นมาหน่อยว่าเป็น FC เอิร์ธจากโพธารามและ FC จากจังหวัดอื่นคุณช่วยเม้นหน่อยว่าคุณอยากกินขนมจีนนะคุณอยากกินขนมจีนคุณเม้นว่าขนมจีนเฉยแล้วตามด้วยว่าเป็น FC เอิร์ธจากจังหวัดอะไรนะครับเดี๋ยวเอิร์ธเอาหัวใจไปให้1ดวงให้ทุกคนเลยที่เม้นนะครับคุณพ่อครับสวัสดีครับขั้นตอนนี้คือสุดเท่คุณดูอันนี้ผมเลยผมบอกให้เลยขั้นตอนนี้ต้องเป็นคุณพ่อติทำเท่านั้นเขาเรียกว่าขั้นตอนการโรยการโรยการโปรยเสน่ห์นี่คือคนนี้เลยนี่ตอนสมัยหนุ่มๆนี้สาวนี่ผ่านการโรยจะครับหมดแล้วนะพี่นะแล้วคุณพ่อนะถูกต้องด้วยผมไม่รู้นะออกอากาศไปเคี่ยวเองนะมาเคี่ยวเองต้องรอให้น้ำเดือดแล้วก็ใส่น้ำเย็นไปเงี้ยเหรอครับเพื่อให้มันอุ่นรักษาอุณหภูมิอ๋อให้ไม่เดือดพล่านอ๋อถ้าเดือดมากไปเส้นขาดไอ้คุณดูนี่ไม่ลองครับเดี๋ยวต้องเสียผมต้องเหมาอีกเลยนี่ฟึ่มอ๋ออย่างนี้ไอ้ตัวนี้เป็นตัวกำหนดไหมว่ามันเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่มันอยู่ที่ความชำนาญนั่นแหละอ๋อเราจะกะมันได้ว่าปล่อยเยอะปล่อยน้อยโรยช้าโรยเร็วอ๋อก็ผมบอกให้เลยอ้วกขาวสเปคผมเลยผมจีนแบบเนี้ยใช่ไหมแล้วนี่คืออะไรตักเหรอตักขึ้นมาครับอ๋อนี่ตักก็ต้องแบบนี้อ๋อไม่งั้นมันจะไปทั่วมาโรยเสร็จแล้วเราต้องช้อนสิใช่ไหมเออนี่ปึ้มสู้คนมอญครับผมมันเป็นของคนมอญโบราณของชนมอญนะครับอันนี้คือเป็นแบบโบราณของมอญเลยเพราะว่าที่เนี่ยทำวันต่อวันแล้วไม่สามารถเก็บไว้ได้ถึง2วันเลยใช่ครับคุณต้องกินเลยพยายามจะดึงแบบเดิมๆให้มากที่สุดความโบราณน่ะคือเสน่ห์นะมันทำให้เราได้กินได้เห็นแล้วมันได้อรรถรสมากขึ้นนะกว่าจะได้มาไม่ใช่ง่ายทุกเรื่องในชีวิตของคนเรานะกว่าจะได้มาไม่ใช่ง่ายต้องอาศัยความพยายามความอดทนถ้าคุณมีความพยายามความอดทนคุณมีความสามารถคุณก็จะประสบความสำเร็จถูกปะเนี่ยความสำเร็จเล็กๆน้อยๆของวันคือเราทำขนมจีนสำเร็จทำขนมจีนที่ดีสำเร็จเกินความเล็กๆน้อยของวันที่เราภูมิใจใช่ไหมนี่แหละชีวิตของคนภูมิปัญญาของจริงมากผมบอกให้ภูมิปัญญาเนี่ยคือมาจากโบราณอ่ะนี่เราทำนะรู้สึกว่ามันยาก5วันอ่ะแต่คิดถึงตอนที่เขาคิดทำสิใช่เขาคิดได้ยังไงจะแปรรูปข้าวเพื่อให้เป็นขนมจีนโอ้โหผมพูดได้ทำเดียวคุณพ่อผมหิวคุณพ่อเดี๋ยวผมไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับนี่เดี๋ยวคุณทายตอนโรยโรยสวยไว้เส้นจะเล็กๆสวยๆอย่างเงี้ยนะอ๋อนี่ล้างเลยโอ้โหคนนี้เขาตั้งรับรอผมแล้วเนี่ย6-7คนเนี่ยสวัสดีทุกคนครับนี่ผมบอกให้วันนี้นะทำงานเขาบอกเหนื่อยมากบางทีไม่เคยทำแล้วเหนื่อยขนาดนี้นั่งขำสั้นเขาบอกว่าก็จะถึงขั้นตอนเดียวเหนื่อยหนูคนนั่งขำไม่หยุดอ่ะอันนี้ขั้นตอนนี้เขาเรียกอะไรครับจับเส้นผู้ชายแล้วเนี่ยจับเหรอง่ายมากจับเส้นนี่ไงจับเส้นไหน
เมื่อยตรงไหนโอ้โหป้าเมื่อยไปหมดแล้วเมื่อยตรงนี้นี่ขั้นตอนจับเส้นนะครับง่ายมากไม่เห็นต้องไปใช้คนเหล่านี้ผมก็จับเป็นไม่ใช่ใช่ไหมดีจังเลยลูกดีจังนะอ่านี่จับเส้นให้ผมดูหน่อยพี่แจ็คทำไงเอาเส้นไหนไปขยุบขยุ่มไปอย่างเงี้ยนะน้ำซาวซาวซาวรูดด้วยอุ้ยสับเยอะมากเดี๋ยวมีซาวมีรูดปกติทำนี่หัวเราะกันอย่างนี้ไหมเนี่ยไม่เคยหัวเราะคนเราทำงานต้องอารมณ์ดีใช่ไหมสมมติให้เรามานั่งซาวเงี้ยถ้าเราเบื่อเงี้ยคิดถึงเบื่อ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 นั่งซาวไป78เซนก็เหมือน3ปีอะแต่ถ้าเราหัวเราะมีเอิร์ธสดชื่นมาเนี่ยนี่ซาวมาครึ่งวันยังเพลินอะเพราะฉะนั้นคุณทำการงานสิ่งใดคุณต้องอารมณ์ดีนี่ผมถามคำเดียวถ้าตอบถูกผมให้เงินล้านขนมปีนที่มีที่เราทำทั้งหมดเด็ดมีทั้งหมดกี่เส้นไม่ถูกนะลูกเอ้ยถ้าโอนเงินล้านผมไม่ให้คุณว่าอะไรนะลองจับไหมใช่เป็นสาวเป็นแซ่มาชวนผู้ชายลองจับให้ผมจับอะไรจับเส้นจะจับเส้นก็จะไปแล้วไงเนี่ยจับเส้นน้องกินไงลูกเดี๋ยวผมต้องไปล้างมือก่อนเดี๋ยวนู่นมาจับนะเดี๋ยวต้องลองไหมมันยากไม่ต้องหรอกเกรงใจลองนิดเดียวเอาลองนิดเดียวไปล้างมือล้างมืออ่ะตามใจเขาหน่อยป้าจะดูหนูจับป้าจะดูหนูจับแล้วป้าไม่จับหนูบ้างหรอจับใหญ่ใหญ่หุยหุยหุยนี่ใส่นิ้วชี้น้อยใส่นิ้วชี้น้อยอ่ะสอน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 น้องมือเนี้ยล้วงไปนี่ลูกอ๋อนี่แล้วก็พอแล้วค่ะพอแล้วเอียดเลยแค่นี้พอเสร็จนี่เสร็จแล้วหรอจับโค้งประมาณอ๋ออ๋ออ๋อหุยเล็ดน้ำได้แล้วนึ่งจับเดี๋ยวเขารู้ว่าพี่อันนี้ได้แล้วหนึ่งจับนี่แล้วนี่คือกินได้คือต้องไปกินเองด้วยนะแหละโอ้ยากเนาะกิจการสิ่งใดนะผมเห็นว่าใครที่ทำเหมือนง่ายๆนะทุกอย่างใช้ฝีมือเพราะต้องมีความชำนาญทุกอย่างคุณทำอะไรมันชำนาญมันเหมือนง่ายหมดแหละผมมาลองทำแต่มันยากนี่ผมวางในนี้นะขอบคุณทุกคนนะครับขอให้ทุกคนแข็งแรงนะขอให้มีความสุขขอสดชื่นทุกวันนะสรุปคือถ้าเราไปซื้อเส้นล่วงอ่ะบางคนชอบกินนะเส้นล่วงอ่ะกิโล15บาท5บาทแต่ถ้าเรามาซื้อเส้นแบบจับกิโล30บาท30บาทขายส่งขายส่ง27บาทแต่ต้องซื้อ10กิโลครับผมแล้วก็มีค่าตะเข่งค่าตะกร้าตะกร้า10บาทตะกร้าเบอร์เริ่มเบอร์เทิมมา10บาทครับผม10บาทแล้วก็มาเปลี่ยนได้ใช่ครับมีการรียูสแลกเปลี่ยนคืนเป็นเงินได้ถ้าพี่ประหยัดตังค์พี่จะซื้อ10กิโลพี่หอบอย่างนี้ได้มั้ยได้ครับผมได้นะแต่พี่ไม่ทําหรอกนะงั้นมันจะจบได้ยังไงถ้าเราไม่ได้ชิมอ่ะใช่ครับผมขนมจีนก็ต้องคู่กับน้ํายาสิแล้วนี่ย่ามาอ้าวนี่จะจบแล้วยังเอามาแล้วแล้วเดี๋ยวจะมีของดีให้ดูอ๋อนี่มีของดีจะเลี้ยงเอ้ยไม่ต้องเลี้ยงอันนี้ไปนี่ๆๆๆคุณย่าบอกว่าเดี๋ยวอะไรนะจะมีอะไรของดีเอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงไม่ต้องเลี้ยงแต่นี่ผมบอกให้เลยว่านี่คือให้ผมกินเปล่าๆอย่างเงี้ยหรอมันต้องมีของมันไม่สดชื่นเนี่ยอันนี้ปกติคือขายแบบนี้มั้ยมีแบบนี้มั้ยอันนี้เป็นเฉพาะรายการพี่พูดสวยมากเลยอ่ะเออมันดูเท้าเค้าทําสวยนะนี่นี่นี่ถึงกิโลมั้ยประมาณโลนึงนะโลนึงก็ประมาณ30บาทผมกินจับเดียวก็อิ่มแล้วเฮ้ยจับเดียวอิ่มต้องช่วยกันนะตากล้องด้วยงั้นมีทุกอย่างครับพริกมีหุ้ยมีน้ำยาน้ำพริกด้วยเหรอมันเยอะใหญ่แยะมาเยอะตะแพะไก่ทั่วนะได้มาโรงงานขนมจีนไม่ได้กินขนมจีนก็ไม่ใช่แหละอ่ะอย่างงั้นเดี๋ยวเอิร์ทขอไปกินก่อนคุยกันรู้เรื่องคนจังหวัดเดียวกันฮ่าคนกับโพธารามญาติใครเกียรติการผมบอกให้นะคนช่วยโพธารามนี่คือผมคนช่วยนี่คนงามบ้านโป้งไม่ใช่นี่คนช่วยโพธารามเอาใหม่เอาใหม่งงอันนี้คือคนช่วยโพธารามคนช่วยผมคนงามบ้านโป้งผมว่าเขาบอกว่าสวยหรืองามมันคือยังไงคนเราจะสวยจะงามมันสวยงามที่ใจคนคนงามคนบ้านโป่งใจดีอยู่แล้วอันนี้เดี๋ยวไปกินนะครับขอบคุณนะโอ้ผมกลับบ้านก่อนดีกว่าอยู่ทั้งหมดแน่นอนแล้ววันนี้ผมไม่ได้คอนโดถามชั้นผมมาด้วยทำเองจ้ะนี่รู้เออจะมาทำน้ำจิ้มน้ำยาทำไม่ต้องกับมืออยู่แล้วอันนี้เหรอนี่เรื่องโม้เราไม่ต้องกลัวยาเรื่องโม้ไม่ต้องกลัวหุยยาผมเข้ามาเนี่ยนะเขามานั่งกินที่นี่นะป้ายเต็มเลยไปรับทั้งแม่ดีเด่นเกษตรกรก็จักโอ้โหเต็มไปหมดอ่ะจ้ะถวายข้าวกับเพราะตรงเนี้ยที่ผมนั่งอยู่เขาเรียกว่าเป็นศูนย์เรียนรู้เลยเพราะบอกว่าคุณย่ายกที่ตรงเนี้ยเพื่อให้เป็นสาธารณะเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้เลย
คุณดูดิสดชื่นขนาดไหนบอกแล้วคนสวยโพธารามสวยจริงๆสมัยก่อนนี่ผมเจอนะตอนสาวผมจีบเลยอ่ะใช่เรามาเจอกันช้าไปนะจริงอ่ะตลกเราเล่นนะเป็นเพื่อนกันลูกค้าอายุเยอะกว่าเยอะกว่าเนี่ยกินดูเดี๋ยวว่าโอ้โหนี่คือยกที่ตรงนี้ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ถ้าคุณมาก็เป็นศูนย์เรียนรู้แต่ตอนเนี้ยข้างรอบมันก็มีนามีอะไรปลูกเต็มไปหมดเลยนะที่นี่จะเศรษฐกิจพอเพียงจะการแปรรูปอะไรก็แล้วแต่จะพอเพียงหมดผมชอบมากเลยอ่ะพอเข้ามาแล้วมันร่มรื่นเนาะชอบต้นไม้เราจะดูแลต้นไม้เป็นชีวิตจิตใจของเราเลยปลูกผักปลูกอะไรเองนี่ไม่มีสารแม้แต่นิดกันบูดไม่มีถ้าจะอร่อยคือต้องฝีมือเลยอย่างเดียวผงชูรสไม่มีนะไม่มีนี่มีคนมารับรองกันเต็มไปหมดเพราะว่าที่นี่แต่เวลาเลี้ยงแขกทีครับนี่คือแม่ครัวอ๋อแม่ครัวอ๋ออันนี้ก็ได้แม่ครัวนี่เป็นแม่ครัวก็แม่ครูเกษียณแล้วก็มาช่วยครูเกษียณแล้วนี่การกินขนมจีนที่ถูกต้องการกินขนมจีนที่ถูกต้องขั้นแรกต้องน้ำยาป่าน้ำยาป่าขั้นแรกที่ถูกต้องจากคุณย่าสำเนียงผมบอกต้องน้ำยาป่าน้ำยาป่าก่อนหนึ่งจับน้ำยาป่าหนึ่งจับล้วนๆเลยจ้ะแล้วก็ค่อยมาอีกหนึ่งจับแล้วก็กินน้ำยากะทิน้ำยากะทิแล้วเราก็มาน้ำยากะทิจ้ะน้ำยากะทิแล้วก็ตามด้วยอีกจับหนึ่งจับที่สามจะต้องเป็นน้ำพริกทำไมน้ำพริกต้องอยู่สุดท้ายอ่ะใช่ก็น้ำพริกก็เป็นอาหารที่รสจัดไปกินน้ำยาป่ากินไม่ได้เลยเหรอใช่ให้คุณเอาทำอร่อยยังไงก็กินไม่ได้เรียงลำดับใช่ต้องเรียงลำดับเข้าใจในการกินด้วยความรู้นะครับจากคนสวยโพธารามของผมคุณต้องเรียงคุณกินอะไรคุณเรียงคุณกินให้มันมีพิธีรีตองแล้วคุณจะอร่อยผมใส่น้ำแบบครกๆเลยได้ไหมใส่ได้เลยแต่ซดน้ำเลยได้ปะมันต้องกินอย่างนั้นโอ้โหคุณเนอะมันต้องโครกโอ้โหนี่ขนมจีนเส้นคุณย่าโพธารามน้ำยาป่าลงท้องแล้วครับเครื่องต้องให้กินจับเดี๋ยวนี้แหละจับเดี๋ยวได้ไงโอ้โหคุณย่าต้องอีกคำโอ้ยคำผมพูดเลยเด็กๆครับกินผักแล้วสดชื่นคุณต้องกินผักนะเด็กๆหยุดไม่ได้ผมพูดเลยผมหยุดไม่ได้ทดน้ำเล่นได้ไหมเนี่ยได้เลยแป๊บๆเลยเนี่ยอย่าหาว่ามันผมไม่เรียกคุณย่าทานนะสองคนนี้เขาไม่ทานแล้วเขาทานกันแล้วใช่ทานกันแล้วตามสบายเลยกินให้อิ่มแล้วก็ไม่สงสารตากล้องมึงเลยแต่กล้องเดี๋ยวให้ตากล้องให้อิ่มเลยผมก็ เขาก็ต้องพูดสงสารตากล้องโดนทุกคนแล้ววันนี้คุณย่าพูดผมก็ต้องโดนอีกแล้วอ่ะคุณย่าดูตากล้องเขายังได้ยังกินได้อยู่เหรอน่ารักโอ้นี่เขาทำกับผมแล้วขึ้นมา10กิโลแล้วยังเป็นห่วงเขาอีกเหรอไม่ต้องเป็นห่วงเขาแล้วเขากินเยอะกว่าผมอีกโอ้โหนี่หนูหยิบให้มันถูกทางแล้วลูกอย่างนี้ถูกปะถูกนะได้ครับได้นะนี่ผมกินโอ้ยคำใหญ่คำโตนะเต็ม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 เลยเหรออ่ะโอเคหน่อยดูแล้วมันบรรยากาศดูแล้วมันสดชื่นอ่ะดูแล้วมันบูมมามดีคุณย่าอยากให้ผมกินบูมมามทั้งนั้นอ่ะได้เพื่อคุณย่านะคุณย่าบอกให้เอิร์ดกินบูมามหน่อยไปจัดไปลงท้องครับเส้นมันยาวๆเอาแล้วเนี่ยไม่หยุดละหิวเลยอ่ะหิวมากนี่เทคนั่งอยู่หลังกล้องผมพูดว่าไงหิวเขากินข้าวกันเรียบร้อยทุกคนนะดูผมกินยังต้องหิวอ่ะเออดูเอิร์ดกินต้องหิวอ่ะบอกว่าแล้วเอิร์ดกินคุณเอิร์ดกินทีไรคุณหิวอ่ะคุณมากินกับผมเลยมั้ยมาเร็วมาเร็วเชื่อมั้ยเนี่ยเขาอิ่มกันหมดแล้วเขาดูผมกินว่าเขามานั่งบนหิวแล้วหิวนี่คือสำเนียงแบบเอิร์ดเลยอ่ะหิวมันไม่ใช่หิวนะมันหิวมันเป็นขั้นกว่าของสมมุติเราเรียนภาษาอังกฤษอ่ะเติม ER แล้วก็เติม EST นี่คือขั้นสุดหิวเนี่ยคือท่านธรรมดานะแต่ถ้าหิวเนี่ยคือหิวขั้นสุดหิวมากโอ๊ยไม่ไหวแล้วเนี่ยอืม
ถ้าผมซดได้ไหมผมซดได้ไหมได้ยกซดเลยนะซดไม่ผิดนะไม่ผิดนะคุณย่าบอกได้ฟิลคิดดูดิถ้าคุณย่านะได้ฟิลนะได้ฟิลนะนี่ที่บ้านฟิลขาดไฟไม่ติดอยู่เนี่ยเดี๋ยวไปเอาฟิลเอาฟิลหน่อยแล้วมันลื่นดรึบ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 อ่ะผมพูดได้คำเดียวสดชื่นอ่ะมันสดชื่นอ่ะสดชื่นน่ะสดชื่นไหมล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสดชื่นแทนคนกินทางนั้นแหละอันนี้นี่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 ต้องหยิบให้ถูกทางนะมีอย่างนี้นะที่นี่ต้องหยิบให้ถูกทางหยิบให้ถูกทางมันเละเทะหมดนี่นะครับผมได้ปรัชญาความรู้นะหยิบอะไรก็ต้องหยิบไปถูกทางคุณหยิบขนมจีนคุณไปหยิบทางนู้นทางนู้นมันเละมันเทะคุณลองหยิบทางนี้ไปสิหยิบไม่ได้มันเละมันเทะชีวิตคนเราเหมือนกันคุณติดกระดุมผิดอันคุณก็เละเทะไปหมดเพราะฉะนั้นคุณทำอะไรคุณต้องทำให้ถูกทางทำอะไรก็ต้องทำให้ดีทำให้สุดเหมือนนี้แล้วผมบอกเลยทางที่ดีคือทางอะไรคือทางลาดยางยังสดน้ำอยู่นี่ดูผมสดน้ำเพื่อให้ซึมซับความขนมจีนเดี๋ยวมันจะมาผสมกันผมจริงๆมันก็ผสมได้นะเขาเรียกอะไรต้มยำเขากินผสมกันเรียกต้มยำนะเขาชอบนิยมกันกินเลยเนี่ยโอ้ยแค่พอปีนะผมกินหมดจับเลยดีกว่าโอ้ยโอ้โหน้ำพริกโอ้โหโอ้โหผมว่านะใครกินผมกินคำนี้ต้องพูดว่าหิ้วนะหิ้วแน่นอนอ่ะตากล้องมือสั่นนะนี่ผมกินคำเล็กๆคุณย่าสำเนียงผมไม่ยอมคุณย่าบอกเอิร์ธต้องกินให้มูมามหน่อยสิพออร่อยต้องกินให้มูมามผมเชื่อฟังคำผู้หลักผู้ใหญ่เขามาครับขนมจีนเต้นคุณย่ากับน้ำพริกไปครับน้ำพริกลงท้องทำเงินเจ็บผมเจอเช็คเวลากินอะไรก็ทำไม่ได้ดูรายการผมมาผมพูดเลยผมเจอรักของผมแล้วไปเอาอันเนี้ยกลับบ้านหมดเนี้ยมีอีกไหมมีนั่นแหละเดี๋ยวเอาไปมึงเอาเป็นหม้อๆอ๋อไม่มีโอ้ยทำเยอะแยะแล้วคนเดียวน้ำพริกเขาเรียกว่ามันสามรสมันหอมมันเปรี้ยวมันเผ็ดมันหวานมันครบรสผมบอกให้นะถ้าผมกินอันนี้ก่อนนะเชื่อเลยเชื่อที่คุณย่าบอกเลยว่าถ้าผมกินอันนี้ก่อนนะผมไม่ได้ไปกินอื่นแล้วผมจะยู่เนี้ยผมจะยู่ยู่อย่างนี้เลยอ่ะในเมื่อเราเจอรักแท้แล้วเราไม่จำเป็นต้องจับเดียวแล้วเราสองจับได้สามจับได้สี่จับได้อ่ะนี่ผมวางมันจะจับละคำนี่จับละคำเลยร้านจริงคุณย่าเนี่ยโอ้ยคนกินดูไม่ใช่เพราะตากล้องผมว่าคนนั่งดูอยู่ทรมานในกินเบิร์ดกินอร่อยน้ำยาเอ้ยน้ำพริกนี่คือโอ้เดี๋ยวผมไปพูดแล้วกันเนาะโอ้ผมหิวอ่ะคุณดูดิความฟินคุณดูโอ้โหทุกใดเล่าจะได้กินขนมจีนน้ำพริกโอ้โหนี่เราใส่เขาเรียกว่าถั่วใช่ไหมมันต้องซื้อถั่วแล้วก็มาคั่วเองลงท้องฮะอร่อยอ่ะผมกินเขาอร่อยอ่ะไปดูดิผมกินเขาอร่อยนั่งดูเขาอร่อยแล้วผมดูต้องกินคำเบอร์เริ่มเบอร์เทิมแบบเนี้ยคุณกินเข้าไปนะมันจะได้ความได้ความอะไรอ่ะเดี๋ยวคุณรอลุ้นเองว่าความอะไรเอาไปครับเบอร์เริ่มเบอร์เทิมอร่อยจริงๆอ่ะอันเนี้ยผมพูดเลยนะน้ำพริกเกินดีรายการเรามีต่อได้ชั่วโมงไหมได้กินขนมจีนโทร1ชั่วโมงเลยมีไหมจะกินให้หมด1ชั่วโมงตัวเส้นขนมจีนที่มันมีความผมว่ามันมีความหอมนะมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเส้นขนมจีนที่เขาเรียกว่าขนมจีนที่ไม่มีสารเคมีใช่ๆมันมีความหอมมีความลื่นกินแล้วมันเหนียวนุ่มมันลื่นคอใช้คำนี้มันลื่นกินเข้าไปปุ๊บๆมันมีความหอมแป้งหมักอ่ะกินเข้าไปมันก็จะมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขานะใครที่ชอบกินขนมจีนแบบนี้ที่ไม่มีสารเคมีผมว่าคุณต้องถูกใจอ่ะมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวจริงๆแล้วกินเข้าไปแล้วมันลื่นแป้งเหนียวนุ่มแล้วมันก็ลื่นรึบรึบชาวบ้านผมเรียกรึบถ้ารู้เงี้ยผมไม่เอาฟันมาไม่ต้องใช้ฟันผมกินไปรึบรึบนี่แล้วบอกเอิร์ธอยู่เนี่ยก็ขำไม่ไหวแล้วอ่ะกินรึบมันดวบมันเหนียวนุ่มมันลื่นเอาไงดีความหอมมันเป็นเอกลักษณ์
ถ้าหนูกินของย่าแล้วถ้าหนูไปกินที่อื่นกินไม่ได้ต้องกลับมากินของย่าอีกอันน่ะจริงทำไมอ่ะกันอย่างนี้แทบทุกคนนี่เขาพูดนะบอกว่าถ้ากินของย่าแล้วกินที่อื่นกลับไม่ได้ผมบอกเลยว่าทำไมผมไปกินที่อื่นไม่ได้ไม่มีตังค์ผมพูดได้คำเดียวทดทืนมันทดทืนทดทืนจริงๆทดทืนแล้ววันนี้เขาบอกว่าเขาทำเลี้ยงผมแต่ผมก็รู้อยู่แล้วผมไม่ยอมเดี๋ยวผมจะต้องจ่ายตังค์เขาเดี๋ยวผมจะเหมาขนมจีนนี่แหละคุณเช็คเคลียร์ง่ายคุณย่าผมเคลียร์คุณเช็คดีกว่า นะโลหนึ่งกี่บาทเดี๋ยวผมถือเดี๋ยวผมถืออย่างนี้ไปเลยฟึบกระจาดเลย30บาทเหรออ่ะโอเคไปผมเติมสูตรให้ตัวนึงเป็น300เลยไม่เป็นไรครับเพราะมีค่าขนมจีนเนี่ยนี่ร้อยหนึ่งนี่เดี๋ยวนี่270อันนี้30เป็น300พอดีอ่ะโอเคครับรับไปเลยอ่ะไม่ต้องเลยนี่หัวร้อยไม่รับไปขอให้เป็นเคล็ดร้อยขายดีขายดีนะโอเคอิ่มแล้วจ่ายตังแล้วฝากร้านฟรีคุณน้องเช็คจัดการเลยฝากร้านครับผมขอฝากร้านนะครับคือเอาชื่อร้านก่อนด้วยชื่อร้านของเราคือขนมจีนเส้นคุณย่าครับถ้าเกิดว่าตามโซเชียลก็ค้นหาเลยครับว่าขนมจีนเส้นคุณย่าครับผมก็จะเจอครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจหรือว่าติดต่อสอบถามนะก็โทรมาที่0909920207ครับจะเป็นเบอร์ผมเลยโทรหาเช็คเพราะว่าเช็คเนี่ยเขาเรียกว่ามาดูแลเรื่องการตลาดของขนมจีนเส้นคุณย่าคือไปเรียนจบมาเพิ่งเรียนจบมาก็มาต่อยอดธุรกิจนี่เป็นเด็กที่ดีที่น่ายกย่องนะคือถ้าเกิดมานะครับก็ดูโลเคชั่นง่ายๆครับคือผมคือร้านผมจะอยู่ใกล้ใกล้กับครัวลุงลุงถ้าสมมติมีคนมาสมมติสัก40-50คนก็บอกโทรมาจะมากินซุปเสาร์อาทิตย์อยากกินน้ำพริกคุณทำให้เขาได้ไหมได้เลยครับคุณพูดเองนะได้เลยถ้าได้งั้นคุณลองFC เอิร์ธลองมาถล่มนะครับสำหรับวันนี้เอิร์ธสดชื่นขอบคุณคุณเช็คนะครับขายดีขายดีขอให้มีความสุขมากๆขอให้มีสุขภาพแข็งแรงสดชื่นครับสดชื่นครับอร่อยขอบคุณนะครับขอให้แข็งแรงแล้วก็ขายดีตลอดไปแล้วก็แข็งแรงมีความสุขสดชื่นทุกวันนะครับขอบคุณครับนะขอให้มีความสุขความเจริญใครก้าวหน้านานาที่การงานให้ตลอดไปให้คนดูล้านวิวกี่ล้านวิวร้อยล้านวิวโอ้ขอบคุณครับโอ้นี่ผมไม่ต้องขอดูคนล้านหรอกผมขอดูคนนี้มาดูผมคนเดียวผมก็ปื้มใจชื่นใจแล้วนะไปแล้วล่ะครับคุณครับสวัสดีครับเอิร์ทกลับแล้วนะขอบคุณทุกคนนะครับขอให้ร่างกายแข็งแรงนะขอสวัสดีครับเบอร์อะไรล่ะลูกเบอร์ว่ารักแทบแบบว่ารักเธอสวัสดีนะครับขอขายดีนะครับพี่น้อยสวัสดีครับทำไมเยอะอย่างเงี้ยซื้อเยอะอย่างเงี้ยซื้อกี่โลอ่ะนี่50โลเอาไปขายที่นั้นไหนนั่นที่โพธารามนั่นที่โพธารามทำไมต้องมาซื้อที่นี่มันเด็ดยังไง50โลอ่ะคนกินคนติดใจถ้าคนกินอ่ะถ้าเราหมดมันก็หมดไปแล้วไม่เอาก็กลับวันเด่นหน้ามากินใบลุงอ๋อพูดง่ายถ้าของดีเขากลับมาติดใจกินซ้ำกินเสร็จบอกโคตรนานเดี๋ยวจะมากินใหม่โอ้โหสุดยอดเส้นมันนุ่มดีเส้นมันนุ่มที่นี่เส้นมันนุ่มขอให้ลุงขายดีนะขายดีขายดีนะครับสุขภาพแข็งแรงครับเดี๋ยวครับไปครับไปเดี๋ยวไปก่อนนะลุงนะขอให้แข็งแรงนะครับขอให้ลุงแข็งแรงนะไปนี่จะเอาขนมจีนเข้าไปผมไปทำรถเขาดับลุงก็สตาร์ทไม่ได้นะไปมาสอนไปขายดีนะครับนี่เขาสั่งไม่ดับเครื่องเออเนี่ยถ้ารถเสียก็ไม่ต้องไปถ้ารถเสียโทรมาตามผมเอาเบอร์ผมไปเดี๋ยวผมไปสตาร์ทให้ขับดีๆนะวันนี้ครับขอแข็งแรงนะครับคุณดูเอง8039คุณดูเองกินขนมจีนเสร็จแล้วมีความสุขแล้วไม่ใช่มีความสุขมีเป็นฟาร์มนะเวลาที่เราได้เห็นวิธีการทำแบบโบราณเรามีความสุขเราได้เห็นรอยยิ้มของผู้คนที่รายล้อมเราก็มีความสุขการที่เราเห็นคนรอบข้างมีความสุขผมก็มีความสุขคุณดูสดชื่นใครถามว่าสดชื่นคืออะไรคุณต้องมีดวงตาแห่งความสดชื่นดวงตาแห่งความสดชื่นคืออะไรคุณดูดิคุณดูท้องฟ้าดิคุณดูท้องฟ้าดิทุกสิ่งบอกอะไรดีๆกับเราเสมอนะท้องฟ้าเวลาผมมองด้วยดวงตาแห่งความสดชื่นท้องฟ้าก็จะผมว่าคุณต้องใจกว้างนะคุณต้องรู้จักการให้คุณดูมองต้นข้าวคุณมองต้นข้าวคุณเคยเห็นต้นข้าวเวลาออกรวงไหมมันจะค้อมมันจะโค้งต้นข้าวก็สอนให้เรารู้จักความนอบน้อมอ่อนน้อมคุณเดินมาดูธรรมชาติบอกสิ่งดีๆกับเราเสมอคุณดูน้ำก็บอกว่าใจเรานะควรจะเย็น
ใจเย็นคุณดูดิแค่เรามองโลกด้วยสายตาแห่งความสดชื่นชีวิตเราก็จะมีความสุขทุกสิ่งบอกอะไรดีๆกับคุณเสมอถ้าใครอยากติดตามดูรายการเอิร์ธสดชื่นนะครับสามารถติดตามได้ที่ YouTube และ Facebook แท็กโพล่ะแท็กโพลก็แท็กโพลเข้ามาดู Facebook ตาม2ล้านฝ่าแล้วอ่ะฝ่าเพราะฉะนั้นFacebook ช่วยฝ่าไปถล่มที่ YouTube ไปตามกันเยอะๆๆๆแยะเลยนะสำหรับวันนี้เอิร์ธสวัสดีครับบ๊ายบาย